ชการจังหวัดปทุมธานีในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวในพิธีส่งข้าวแช่พ่อเมืองและพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปีพ.ศ. 2565และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานมีเอกลักษณ์โดดเด่นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวและผู้มีพระคุณว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกเหล่าการข้าจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีในฐานะตัวแทนภาคประชาชนก็จะส่งข้าวแช่สำรับที่2ให้กับพ่อเมืองงามวิถีรามันเป็นการรับพี่น้องหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกท่านและผู้มีเกียรติท่านครับท่านนายอำเภอทั้ง7นะครับผมเองส่วนตัวนะครับคิดว่าจะไม่ค่อยสายเมตตาที่ถึงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอวยพรนะครับกินลาโทษผมไม่ได้เฉพาะมาขอกับผมอย่างเดียวผมเช่นเดียวกันนะครับว่าในทั้งหลายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้สิ่งนั้นจงทำสำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของราชการนะคะพ่อค้าประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านวัฒนธรรมประเพณีพิธีการเหล่านี้นะคะของประเทศไทยเป็นสิ่งทีThank you.